นะครับขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้ไปเป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกแล้วข้อ11จึงค่อยขอสิ่งที่คุณต้องการขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้แต่พวกเราทำกลับกันพวกเราต้องการอะไรเรามาหาพระเจ้าเราเอาข้อ11มาก่อนพระบิดาเจ้าลูกต้องการเงินสักพันหนึ่งเห็นไหมแล้วบางทีเราก็ลืมไปเลยนะครับขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์สรรเสริญพระองค์จบมีกี่ครั้งที่เราขออะไรจากพระองค์แล้วเราขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์ก่อนมีกี่คนที่ขอให้พระเจ้าได้ตามใจปรารถนาก่อนที่ตัวเองจะได้ตามใจปรารถนาตัวเองถ้าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนที่คุณจะขออะไรที่คุณต้องการคุณจะขอให้เป็นตามพระประสงค์ก่อนให้พระเจ้าได้ก่อนเราได้ทีหลังรู้ไหมว่าเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งเราจะอยากให้คนอื่นได้ก่อนที่เราจะได้เอเมนตัวผมเองนะครับเวลาเราไปเที่ยวแล้วเรามีเงินติดตัวไประดับหนึ่งผมมีสิ่งที่ผมต้องการภรรยาผมมีสิ่งที่เขาต้องการลูกผมมีสิ่งที่เขาอยากได้เพราะผมรักภรรยาและลูกผมจึงซื้อให้เขาก่อนตัวเองทีหลังเอเมนถ้าคุณรักพระเจ้าก่อนที่คุณจะขอให้ตามใจคุณขอให้ตามใจพระเจ้าก่อนผมแนะนำตื่นเช้าสรรเสริญพระเจ้าก่อนอย่าเพิ่งขอพระบิดาเจ้าลูกขอสรรเสริญพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์พระองค์เป็นพ่อของลูกลูกเป็นลูกของพระองค์ลูกรักพระองค์เหลือเกินสรรเสริญพระองค์ไปแล้วถามพระองค์วันนี้พระองค์ต้องการอะไรวันนี้พระองค์อยากให้ลูกทำอะไรวันนี้พระองค์มีน้ำพระทัยอะไรในชีวิตของลูกวันนี้พระองค์อยากจะให้ลูกทำอะไรบ้างขอพระองค์บอกมาขอพระองค์นำลูกจะทำสิ่งนั้นขอให้ทุกอย่างที่พระองค์ตั้งใจไว้สำเร็จลงในสวรรค์เป็นยังไงให้เป็นอย่างนั้นในโลกหลังจากที่คุณต้องการให้เป็นตามพระประสงค์พระองค์แล้วค่อยมาคุยถึงความต้องการของตัวเองและพระองค์เจ้าข้าวันนี้ลูกต้องการเงินพันหนึ่งแล้วลูกจะต้องจ่ายเงินจำนวนนี้แล้วและลูกไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ลูกเชื่อว่าลูกได้รับจากพระองค์แล้วและลูกจะไม่กระวนกระวายเอเมนวันนี้เราได้เรียนอะไรบ้างไหมครับงั้นเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าคุณกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นเป็นตัวที่สื่อว่าคุณเชื่อพระองค์จริงและการที่คุณกล่าวว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามีน้ำหนักอย่างแท้จริงคุณมั่นใจได้ว่าคุณได้รับความรอดนะครับต่อไปดูในบทที่12นะฮะข้อที่50จำได้ไหมครับในขณะที่พระเยซูได้ตรัสสอนประชาชนอยู่นะครับก็มารดาพระองค์รวมทั้งน้องชายของพระองค์ก็มายืนกันอยู่ข้างนอกและอยากที่จะหาโอกาสมาสนทนากับพระองค์นะครับก็เลยมีคนมาทูลกับพระองค์นะส่วนพระเยซูก็ได้ตรัสกับผู้ที่มาทูลนั้นว่าใครเป็นมารดาของเราใครเป็นพี่น้องของเราและพระองค์ทรงชี้ไปทางพวกสาวกของพระองค์และตรัสว่านี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราในข้อที่50ด้วยว่าผู้ใดจะกระทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราทราบหรือไม่ว่าเมื่อคุณได้รับความรอดคุณเป็นน้องขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนพระองค์เป็นพี่ชายใหญ่ของเราและพระองค์ให้หลักประกันเลยว่าสำหรับคนที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาในสวรรค์คนนั้นแหละเป็นน้องของเราวันนี้พระองค์หากพระองค์สำแดงพระองค์ที่นี่คุณมั่นใจไหมว่าพระองค์จะเรียกคุณว่าน้องวันนี้นะครับเราอาจจะมีคุณพ่อนะครับอายุ70นะครับ72แล้วนะครับบางทีอาจจะคิดว่าฉันไม่ใช่น้องพระเยซูพระเยซูแค่33เองฉันน่าจะเป็นคุณลุงมากกว่าพี่น้องครับพระเยซูเนี่ย 2,000 ปีแล้วนะเอเมนและจริงๆนั่นคือที่พระองค์มาบังเกิดในโลกนี้
ก่อนที่พระองค์จะมาบังเกิดพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่ตลอดนิรันดรกาลแล้วไม่มีใครอายุมากกว่าพระองค์เห็นไหมจำได้ไหมพระเยซูได้บอกไว้ว่าก่อนที่อับราฮัมเกิดมาเรามีตัวตนอยู่แล้วและนั่นเป็นเหตุที่ทำให้พวกยิวเนี่ยหยิบก้อนหินจะขว้างใส่พระองค์เอเมนนั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณเป็นน้องของพระองค์แม้ในโลกนี้ผมจะเรียกว่าคุณพ่อคุณอาคุณลุงก็แล้วแต่จริงๆแล้วศักดิ์ที่แท้จริงในฝ่ายวิญญาณเราเป็นพี่น้องกันเอเมนแล้วต่อไปผมมีลูกถึงแม้เขาเป็นลูกของผมเมื่อเขารับความรอดเขาเป็นน้องผมแล้วต่อไปลูกผมมีลูกศักดิ์บนโลกเป็นหลานผมแต่เมื่อเขารับองค์พระเยซูคริสต์เขาเป็นน้องของผมเอเมนและหากวันนี้นะครับมีคนอายุ80รับความรอดศักดิ์บนโลกเขาเป็นปู่ของผมแต่ศักดิ์ในฝ่ายวิญญาณเขาเป็นน้องของผมเพราะผมบังเกิดใหม่ก่อนเขาเอเมนบางคนยังสงสัยอยู่เป็นไปได้ยังไงไม่เป็นไรครับฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะเข้าใจงั้นเราย้อนกลับมาดูนะครับพระเยซูให้หลักประกันนะว่าถ้าเรากระทำตามน้ำพระทัยพระบิดาเรานั่นแหละที่เป็นน้องชายและน้องสาวของพระองค์คุณเป็นน้องชายและน้องสาวของพระองค์หรือเปล่าแม่พระองค์น้องชายพระองค์แวะมาหาพระองค์คุยกับคนอยู่คนไปตามพระองค์บอกว่าแม่และน้องชายอยากพบพระเยซูบอกว่าใครคือแม่ใครคือน้องชายหญิงของเราคนที่ฟังเราอยู่ตรงนี้แหละคนที่แสวงหาจะกระทำตามน้ำพระทัยนี่แหละคือน้องแท้ๆของเราเอเมนคุณบังเกิดจากพระเจ้าหรือยังคุณเป็นลูกพระเจ้าหรือยังคุณเป็นน้องพระเยซูหรือยังลักษณะที่ติดวิญญาณของคุณคือคุณปรารถนาจะทำตามน้ำพระทัยพระองค์บอกคนข้างๆนะครับคุณปรารถนาจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ดังนั้นเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความรอดต่อชีวิตใหม่ของเราขอให้เราเปิดดูในบทที่21ด้วยกันนะครับวันนี้ไม่ไปไหนละอยู่ในมัทธิวนั่นแหละผมได้ข่าวว่าบางคนยังอ่านมัทธิวไม่จบงั้นวันนี้เราจะมาลุยมัทธิวกันแล้วคนที่อ่านไม่จบมาเป็นคริสเตียนมาหลายปีแล้วนะ อ่านให้จบนะครับอายเขามัทธิวบทที่21ข้อ28ถึง31นี่เป็นคำอุปมาเรื่องบุตร2คนนะครับแต่ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนหนึ่งมีบุตรชาย2คนบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอ้ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทำบิดาจึงไปหาบุตรคนที่2พูดเช่นเดียวกันบุตรนั้นกล่าวว่าไปขอรับแต่ไม่ไปบุตร2คนนี้คนไหนเป็นผู้ทำตามใจของบิดาเล่าเขาทูลตอบว่าคือบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพวกเก็บภาษีและหญิงแพทย์ยาก็เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลาย พระองค์กำลังพูดกับพวกนักศาสนาที่เคร่งศาสนาใช้ชีวิตราวกับนักบวชและพระองค์บอกว่าบิดาคนหนึ่งมีบุตร2คนแล้วไปบอกคนแรกลูกคนแรกว่าไปทำงานในสวนคนแรกบอกไม่ไปนะคนแรกนี่หมายถึงพวกคนเก็บภาษีพวกหญิงแพทย์ยาในตอนแรกเขาปฏิเสธพระเจ้าเขาไปใช้ชีวิตที่สกปรกเอเมนแต่ภายหลังเขากลับใจใหม่แล้วเขาไปเขาไปทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่กลับกันจะมีบางคนเปรียบได้กับลูกคนที่สองพ่อบอกว่าไปทำงานในสวนองุ่นไปขอรับแต่ไปไหมไม่ไปดังนั้นพระเยซูถามว่าบุตรคนไหนที่กระทำตามใจของบิดา